ทำความรู้จักกับลัทธิร่างทรงหรือมูกเกียวความเชื่อที่มีอิทธิพลและเก่าแก่มากที่สุดในเกาหลีใต้มีบทบาทอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนเกาหลีไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บหรือตายอิทธิพลของลัทธิร่างทร,งทรงเกาหลีหรือมูกเกียวเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากในซีรีส์หรือภาพยนตร์เกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ซึ่งโดดเด่นทั้งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีความเชื่อเรื่องร่าง,งทรงเทพเจ้าหรือพูดผีแพร่หลายในสังคมอยู่และอิทธิพลของมูเกี่ยวไม่ได้อยู่แค่ในระดับชุมชนแต่มันแทรกซึมไปถึงแวดวงธุรกิจและการเมืองของเกาหลีใต้ด้วยเริ่มกันที่ส่วนสําคัญที่สุดของลัทธิร่างทรงนั่นก็คือคนทรงหรือที่เรียกกันว่ามูดังมูดังคือผู้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และเทพเจ้าหรือโลกวิญญาณพวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมือง และ90%จะเป็นผู้หญิงมูดังนั้นมี2ประเภทหลักๆ1คือกังชินมูเป็นคนที่ถูกเลือกโดยวิญญาณและจะต้องผ่านการทำพิธีส่งเพื่อตอบรับวิญญาณนั้นแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะถูกฝึกโดยคนทรงที่มีประสบการณ์มากกว่าส่วนอีกประเภทหนึ่งจะเรียกว่าเซซึมมูเป็นคนทรงที่สืบทอดทักษะและคุณสมบัติผ่านทางสายเลือดในครอบครัวต่อมาคือพิธีกรรมหรือกุต ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเช่นกัน 1. คือพิธีกรรมในชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรมหรือเพื่อรักษาความสงบและความสมัครีจในชุมชน2คือพิธีกรรมส่วนบุคคลเช่นการจัดพิธีกรรมเพื่อทำนายดวงชะตาเรียกโชคลาภเอาเลิกเอาชายัยเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเพื่อส่งผู้ตายไปสู่สุคติและส่วนสำคัญที่สุดของแต่ละพิธีกรรมคือการสวดคาถา หรือบอนปุริหรือลำนำแห่งต้นกำเนิดซึ่งแต่ละคาถาจะมีความเชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาก่อนที่ศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสจะเข้ามาในประเทศนี้เสียอีกบางคาถาย้อนตำนานไปไกลถึงสมัยพระเจ้าทันกุลผู้ก่อตั้งอาณาจักรโกโจโซนอนอาณาจักรแห่งแรกบนคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนั้นในวันที่3ตุลาคมวันก่อตั้งอาณาจากักรนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสาปนาแห่งชาติ และถือเป็นวันสถาปนาเผ่าพันธุ์เกาหลีด้วยจากตัวเลขของสมาคมผู้บวงสวงแห่งเกาหลีพบว่าพิธีทรงในเกาหลีใต้ถูกจัดขึ้นมากถึง6 0,000ครั้งต่อปีและในจำนวนชาวเกาหลี160คนจะมีหนึ่งคนที่เป็นร่างทรงสำนักทรงในเกาหลีใต้นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อย่างรวดเร็วมากพวกเขามีทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับให้บริการทางออนไลน์ว่ากันว่าในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เพื่อการขากลุ่มแรกก็คือเว็บไซต์จากเหล่าสำนักทรงนี่แหละร่างทรงสาวคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อกาหลีว่ารัธีร่างทรงเกาหลีไม่เคยทําตัวทวนกระแสน้ําเลยพวกเขายอมรับทุกอย่างได้หมดนั่นคือเหตุผลที่รัธิร่างทรงอยู่มาได้เป็นพันๆปีพวกเขาไม่ว่าอะไรถ้าตำนานของพวกเขาจะถูกดัดแปลงไปทําเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์และเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นคาเฟ่หรือสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ เอาตำนานพื้นเมืองมาปรับใช้เป็นจุดขายให้กับธุรกิจเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ยังคงนิยมดูดวงกับร่างทรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบตัวต่อตัว,ตวหรือผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Never หรือกาเกาท็อกและสำหรับคนรุ่นก่อนถ้าพวกเขาปวดแบบอธิบายเหตุผลไม่ได้ธุรกิจค้าขายไม่ดีหรือลูกสาวหาสามีไม่ได้พวกเขาจะปรึกษาร่างทรงก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนั้นอิทธิพลของลัทธิร่างทรง ยังแทรกซึมไปถึงระดับการเมืองเป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองเกาหลีใต้จะขอคําแนะนําจากร่างทรงและเป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันที่ก่อนเลือกตั้งนักการเมืองจะมีการจัดพิธีทรงเพื่อเอาเลิกเอาชัยแม้แต่ประธานาธิบดียุนซุกยอนของเกาหลีใต้ก็มีข่าวว่ารับฟังคําแนะนําจากร่างทรงเช่นกันเช่นจากภาพนี้จะเห็นว่ามีตัวอักษรจีนคําว่าหวังหรือราชาอยู่บนฝ่ามือของเขา ในสมัยที่เขายังเป็นผู้สมัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีซึ่งตามความเชื่อของลัทธิร่างทรงระบุว่าการทําแบบนี้จะช่วยเพิ่มความกล้าหาญและทําให้การปราศัยเป็นไปด้วยดีอีกกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าคือการที่มีข่าวว่ายุนซุกยอนกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ที่ไม่ยอมทํางานในชงวาแดรหรือทาเนียบสีฟ้าเขาย้ายที่ทำงานและเจ้าหน้าที่ทำเนียบทั้งหมดไปอยู่ที่อาคารที่ตั้งเก่าของกระทรวงกลาโหม โดยให้เหตุผลว่าเพราะทำเนียบสีฟ้าตั้งอยู่บนตีภูเขาที่เคยถูกใช้โดยกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นการตัดสินใจดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายถึง40ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,400ล้านบาทและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ในขั้วการเมืองเดียวกับเขาเองว่ากันว่ายุนในวัยห1สปีตัดสินใจแบบนั้นเพราะตัวเขาและภรรยาคิมคุนฮีเชื่อและปฏิบัติตามคำแนะนำของร่างทรงในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่า อิทธิพลของร่างทรงในเกาหลีใต้นั้นแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสังคมจริงๆทั้งๆที่50%ของชาวเกาหลีใต้ระบุว่าตัวเองไม่ได้นับถือาศาสนาใดอย่างไรก,ก็ตามสำหรับคนเกาหลีใต้ลัทธิร่างทรงอาจจะเป็นมากกว่าแค่ความเชื่อง,งมงายเพราะอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเหมือนมรดกตกทอดจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขาและคอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าพวกเขามาจากไหนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยก็ตาม